ดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้นะครับแอดป๊อปนะครับก็เอามาเทสรองเท้านะครับ Mizuno Wave Rider 27นะครับผมตัวที่แอดป๊อปนะครับมาเทสให้ดูนะครับเป็นตัวที่หน้าเท้ากว้างมากนะครับเป็นหน้าเท้า2อินครับรองเท้าคู่นี้นะครับใส่วิ่งแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับMizuno Rider 27 2EY รองเท้าวิ่งหน้ากว้างสำหรับสายชิลรองเท้าวิ่งตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทาง Mizuno เพิ่งปล่อยออกมาในท้องตลาดนะครับโดยมีการปรับโฉมใหม่นะครับให้ถูกใจนักวิ่งมากกว่าเดิมครับจุดขายของรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือมีการเปลี่ยนอัปเปอร์ใหม่นะครับโครงสร้างอัปเปอร์เนี่ยจะดีไซน์ใหม่ให้กระชับช่วยรักษาตำแหน่งของเท้าให้เหมาะสมขนาดวิ่งนะครับวัสดุก็ระบายอากาศได้ดีขึ้นครับเรื่องที่2นะครับก็คือน้ำหนักนะครับที่ลดลงกว่ารุ่นก่อนนะครับถึง20กรัมด้วยกันนะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะหนักเพียง280กรัมนะครับเบากว่า Wave Rider 26 20กรัมเลยทีเดียวเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเทคโนโลยีของทาง Mizuno นะครับก็คือ Mizuno Energy Foam นะครับซึ่งช่วยนะครับให้รองเท้านุ่มเด้งนะครับส่งกับพลังงานขนาดวิ่งได้ดีครับแล้วก็ยังมี Mizuno Wave นะครับซึ่งช่วยลดแรงกระแทกได้อย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้รองเท้าได้อย่างมั่นคงครับผม Mizuno Wave Rider เนี่ยนะครับเป็นรองเท้าวิ่งซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้เลยนะครับโดยรุ่นแรกเนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปี1998นะครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่27นะครับสำหรับความรู้สึกนะครับที่แอดป๊อปได้ลองสวมใส่วิ่งดูในหลายๆความเร็วนะครับแล้วก็ในหลากหลายพื้นถนนนะครับต้องบอกว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่สวมใส่สบายนะครับการที่มี Mizuno Energy Foam เนี่ยมันทำให้ช่วยรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีจริงๆครับผมแถมนะครับตอนวิ่งเนี่ยก็ยังส่งพลังกลับขึ้นมาอย่างที่จุดขายเขาบอกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จุดเด่นเรื่องอัปเปอร์นะครับซึ่งปรับปรุงมาใหม่เนี่ยทำให้เวลาใส่วิ่งไปนานๆเนี่ยเราไม่รู้สึกอึดอัดเท้านะครับผมเพราะว่าอัปเปอร์เนี่ยห่อหุ้มเท้าเราเป็นอย่างดีแล้วก็นุ่มนวล นะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอใส่เนี่ยแล้วรู้เลยว่ามันเบามากนะครับเวลาวิ่งเนี่ยไม่เป็นภาระกับเท้าจริงๆครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ชื่นชอบนะครับก็คือพื้นรองเท้านะครับสามารถเกาะยึดทุกพื้นผิวได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างที่แอดป๊อปลองวิ่งนะครับผมก็ลองวิ่งในลู่ยางนะครับแล้วก็ลองวิ่งในถนนก็ไม่มีการลื่นนะครับรองเท้าอย่างมั่นคงจริงๆครับในการทดสอบนะครับแอดป๊อปนะครับได้ลองใส่วิ่งในหลายๆความเร็วนะครับทั้งความเร็วอีซี่นะครับประมาณเพจ8นะครับแล้วก็ความเร็วในประมาณเพจ5นะครับผมต้องบอกว่าเมื่อวิ่ง2ความเร็วเนี่ยครับการตอบสนองของรองเท้าเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมก็คือว่าเมื่อวิ่งเพจ8นะครับในเพจ Easy เนี่ยจะวิ่งแล้วรู้สึกสบายนะครับผมวิ่งได้ชิลแล้วก็นุ่มนวลเท้ามากครับแต่พอเมื่อวิ่งเพจ5เนี่ยรู้สึกเลยว่ารองเท้าเนี่ยมันไม่เหมาะกับการวิ่งเร็วๆแล้วก็เร่งไม่ค่อยขึ้นครับผมพอได้ลองวิ่งในหลายๆความเร็วเนี่ยเลยรู้ว่า Mizuno Wave Rider 27เนี่ยเป็นรองเท้าสายเทรนนิ่งประจำวันนะครับซึ่งเหมาะกับคนที่อยากจะเอาไปใส่วิ่งอีซี่นะครับมากกว่าที่จะวิ่งทำความเร็วครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะใส่ไปวิ่งยาวนะครับหรือวิ่งลองรันนะครับก็เหมาะมากเลยนะครับเพราะว่าเราใส่วิ่งได้นุ่มสบายเท้าจริงๆครับถ้าถามแอดป๊อปนะครับว่า Mizuno Wave Rider 27ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับต้องบอกเลยว่าเหมาะกับนักวิ่งสายชิลนะครับที่ต้องการรองเท้าวิ่งที่ซัพพอร์ตขาเราได้เป็นอย่างดีครับผมเพราะว่าเวลาใส่วิ่งแล้วมันสบายเท้าน้ำหนักรองเท้าไม่เยอะนะครับแล้วก็อัปเปอร์ระบายอากาศได้ดีจริงๆครับผมซึ่งถ้าใครนะครับหารองเท้าวิ่งสไตล์นี้อยู่เนี่ยควรจะจัดไว้สักคู่เลยนะครับผมแอดป๊อปว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับหากเพื่อนๆนักวิ่งคนไหนนะครับสนใจ Mizuno Wave Rider 27นะครับผมไปหาซื้อกันได้ที่ช็อปหรือว่าทางออนไลน์นะครับของ Mizuno นะครับผมได้ตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างเลยนะครับวันนี้นะครับแอดป๊อปต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ